Hi student grade 6, welcome to learn science with teacher O นะคะ Today I teach about ขบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific method นั่นเองนะคะเรามาดูขบวนการทางวิทยาศาสตร์กันเลยขบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific method นะคะ2ทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific process skill นะคะ3จิตวิทยาหรือScientific Mind นั่นเองนะคะเรามีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันมาดูประเภทที่1นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือ1วิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ1กำหนดปัญหานะคะหรือตั้งข้อสงสัยนั่นเอง2ตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดาไว้ล่วงหน้านะคะ3การตรวจสอบสมมติฐานนะคะคือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทดลองการสังเกตนะคะ4การวิเคราะห์ข้อมูลคือข้อมูลจากที่เรารวบรวมได้แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นกราฟเป็นตัวเลขหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะมาวิเคราะห์ผลนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการสรุปผลการทดลองนะคะก็คือขั้นตอนที่5สุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนก็คือการหาวิธีการเนี่ยนำมาสรุปนะคะเป็นข้อมูลนะคะคำอธิบายบรรยายนะคะตั้งเป็นกฎหรือข้อทฤษฎีนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์กันนะคะตัวอย่างนะคะก็คือเด็กชายคนนี้นะคะเขาเห็นราสีขาวๆบนขนมปังดูเหมือนเป็นเส้นใยเกาะอยู่อันนี้คือระบุปัญหาละจากการสังเกตนะคะสองคือการตั้งสมมติฐานนะคะเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่อยู่บนขนมปังน่าจะเป็นผงแป้งหรือเปล่านะหรือใช้มันร่วงลงมานะคะอันที่3ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเป็นเส้นใยขาวๆบนขนมปังมันก็คือลานั่นเองนะคะ4ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือมารวบรวมจากวิธีต่างๆแปลความหมายนะคะลาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเส้นใยเราจะพบลาบนขนมปังถ้าเผื่อกินเข้าไปเกิดอันตรายได้อันนี้คือขั้นตอนที่4ต่อไปมาสรุปผลนะคะขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนสุดท้ายขนมปังลาขึ้นแล้วเราควรกินไหมคะเราไม่ควรกินเพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพท้องเสียได้นะคะอันนี้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะต่อไปเราไปดูทักษะขบวนการนะคะมีทั้งหมด8ทักษะด้วยกันนะคะทักษะขบวนการเนี่ยอันดับแรกก็จะเป็นการสังเกตนะคะการจำแนกประเภทการวัดการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาก็คือการครอบคลุมเกี่ยวกับพื้นที่นะคะการจัดกระทำหรือสื่อความหมายข้อมูลนะคะการใช้จำนวนการลงความเห็นจากข้อมูลการพยากรณ์อันนี้คือ8ทักษะที่เราใช้กันบ่อยมาดูทักษะขั้นสูงกันบ้างนะคะมีทั้งหมด6ทักษะทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสมมีทั้งหมด6ทักษะด้วยกันนะคือการกำหนดหรือควบคุมตัวแปรเนี่ยนะคะนักเรียนจะได้ทำหมายถึงว่านักเรียนทำโครงงานจะต้องมีตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนะคะต่อไปการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการคือการลงมือปฏิบัตินะคะต่อไปการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปการทดลองการตั้งสมมติฐานแล้วการสร้างแบบจำลองอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปจิตวิทยาทางวิทยาศาสตร์นะคะหมายถึงลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยามีอะไรบ้างนักเรียน1คือช่างสังเกตช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นนะคะมุ่งมั่นในการทำงานรอบคอบนะคะมีความละเอียดในการทดลองต่อไปนะคะสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะซื่อสัตย์นะคะคือการทดลองต้องมีความซื่อสัตย์นะคะคือไม่ลงข้อมูลบิดเบือนหรือไม่ถูกนะคะต้องเป็นข้อที่จริงเท่านั้นนะคะต่อไปมาดูนักวิทยาศาสตร์นะคะที่หาความรู้จากประสบการณ์ได้สำเร็จนะคะก็คือมารีกูรีนะคะมารีกูรีนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์นะคะเมื่อเรียนจบมัธยมแล้วด้วยคะแนนสูงสุดมากเลยนะคะนักเรียน
ครอบครัวยากจนสมัยนั้นอุดรมีการกีดกันไม่ให้รับนักศึกษาหญิงเธอจึงเดินทางไปเรียนต่อที่มหาลัยปารีสอาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาที่มีอากาศหนาวเย็นแล้วเธอมีความชอบทางด้านวิทยาศาสตร์จึงมีความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นในการทำการทดลองโดยใช้เวลาหลายปีจนกว่าสามารถแยกแร่ให้บริสุทธิ์และได้ธาตุชนิดใหม่เช่นธาตุเรเดียมนั่นเองจากเรื่องราวของมารีคูรีพบว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่มีจิตวิทยาต่างๆที่ดีมีความรับผิดชอบมีความอดทนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะจากภาพนักเรียนคิดว่าใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใดคะนักเรียนรวบรวมข้อมูลไหมคะขั้นตอนที่3นะคะรวบรวมข้อมูลขั้นตอนนี้ก็คือค้นคว้าหาความรู้ปัญหาต่างๆจากการสังเกตสำรวจทดลองนะคะสร้างแบบจำลองเพื่อได้ข้อมูลที่ข้อเท็จจริงแล้วก็เกิดบันทึกเห็นไหมอันนี้เพื่อนคนนี้ส่องนะคะเห็นอะไรมั่งส่วนคนนี้ก็บันทึกผลนะคะรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะจากคลิปนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นะคะนักเรียนฟังคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะเจอกัน next คลิปนะคะนักเรียน goodbye ค่ะ